วันนี้นะครับคาซูกิโซซีรีส์ท็อปโซลิดตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็มันดีนะครับครับสวัสดีครับกับช่องมิวสิกทันของเรานะครับวันนี้อยู่กับเจ้าโซซีรีส์นะครับโปร่งไฟฟ้านะครับเป็นท็อปโซลิดนะครับของเจ้าคาซุกิตัวนี้นี่เองนะครับวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับก็คือสามารถจะได้ระบบไฟฟ้า2รูปแบบนะครับที่ติดมากับตัวกีตาร์โปร่งรุ่นนี้ก็คือคาซุกิโซซีรีส์ท็อปโซลิดตัวนี้นะครับก็จะได้ทั้งแบบดับเบิลนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นพิกอัพที่ต่อภายนอกก็คือต้องใช้ลำโพงภายนอกนั่นเองนะครับและก็อีกรุ่นนึงนะครับอยู่ขวามือผมก็คือปิกอัพที่เป็นแบบทรานส์อะคูติกนะครับมีรีเวิร์บมีดีเลย์มีไมโครโฟนให้ใช้มีเสียงภายในตัวเองนะครับด้วยลำโพงประมาณ2นิ้ว 2.5 นิ้วประมาณนี้นะครับที่ฝังไว้ข้างในบอดี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เจ้าทรานอะคูติกตัวนี้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับของคาซุกินะครับเป็นรุ่นแท็ก1นะของยี่ห้อคาซุกิเองด้วยนะครับระบบทรานอะคูติกนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะลองดูซิว่าระบบ2อย่างนี้ทั้งระบบที่ติดมากับตัวกีตาร์ต้องใช้ลำโพงภายนอกอย่างเดียวอย่างระบบดับเบิลนะครับพิกอัพดับเบิลของเจ้าโซซีรีส์เดดน็อตดับเบิลตัวนี้นะครับกับโซซีรีส์ทรานอะคูติกตัวนี้ข้อดีข้อด้อยหรือข้อสังเกตมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งแบบมีเสียงภายในและเอาเจ้าทรานอะคูติกต่อเข้ากับลำโพงนะครับ Nu X30 ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเริ่มกับเจ้าตัวของดับเบิลก่อนนะครับปกติแล้วโซซีรีส์ตระกูลโซซีรีส์นะครับเกือบทั้งหมดเลยจะใช้ปิกอัพของยี่ห้อดับเบิลแน่นะครับจะฝังอยู่ในซาวโฮแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปิกอัพที่เรียบง่ายมากนะครับก็เสียบแจ็คทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีแหลมกับเสียงต่ำให้ปรับนะครับแล้วก็มีปุ่มเฟดนะครับซึ่งใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วก็มีวอลลุ่มแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้ถ่านนาฬิกา2ก้อนนะครับก็มีปุ่มเขี่ยออกมาเดี๋ยวผมเขี่ยให้ดูนั่นเขี่ยมาแล้วเสียบไปอยู่นี่แบบนี้นะครับนะครั้งก่อนผมไม่เคยพูดนะครับก็จะเป็นถ่านอย่างนี้ใช้2ก้อนประกบกันนะครับเป็นถ่านรุ่นCR2032 นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ3โวลต์นะครับนี่ก็ปิดมันเข้าไปปุ๊บระบบทำงานปกติตอนนี้ผมเสียบลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่ได้ยินวันนี้ตอนนี้ต่อลำโพงแล้วนะครับเป็นเสียงที่เข้าไมค์ BNK ตัวนี้เลยโดยตรงนะครับไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นรวมกับเสียงพูดด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเจ้าปิกอัพของยี่ห้อดับเบิลนะครับที่เป็นปิกอัพแบบซาวโฮในซาวโฮอย่างนี้จะทำงานได้ไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะเปิดทุกอย่างนะครับสูงกลางต่ำของลำโพง Nu Xอะคูสติก30ตัวนี้ไว้กลางๆหมดเลยวอลลุ่มก็กลางนะครับแล้วก็ใส่รีเวิร์บตรงกลางไม่ใส่คอรัสนะครับใส่รีเวิร์บนิดนึงเพื่อความฟุ้งฟิ้งนี่เสียงของตัวพิกอัพแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องเทสซาวแบบเพียวอะคูสติกละเพราะว่ารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าท็อปโซลิดตัวนี้เจ๋งมากนะครับเขี่ยเบาๆก็พอนะครับสำหรับเวลาออกลำโพงนะครับเขี่ยดังมันจะกลายเป็นอย่างนี้เสียงมันจะพีคไปนะครับทีนี้ผมจะปรับแหลมสุดเลยถ้าแหลมก็จะอยู่ทางด้านวงล้อทางด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็วงล้อตรงกลางก็จะเป็นเสียงต่ำนั่นเองนะครับวงล้อขวาสุดก็จะเป็นวอลลุ่มผมเปิดวอลลุ่มสุดเลยนะครับแต่เปิดวอลลุ่มที่ลำโพงกลางๆนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กดเฟดด้วยเดี๋ยวลองกดเฟดก่อนแล้วกันปิดเฟดนะครับตอนนี้ปิดเฟดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็เลือกใช้เอาเลือกใช้เอานะแต่ผมชอบกดเฟดมากกว่านะครับบางทีมันลดฟีดแบ็กได้ด้วยเสียงหอนนะครับกดเฟดแล้วอันนี้แบบไม่เปิดเฟดกดเฟดมันจะนุ่มขึ้นอันนี้ผมเปิดสุดเลยแหลมก็สุดนะครับเสียงเบสก็สุดนะครับทีนี้ผมลองปิดเบสปิดแหลมบ้างปิดแหลมบ้างดีกว่านี่ปิดแหลมหมดเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะอ
มันก็เป็นพิกอัพแบบเรียบๆง่ายๆนะครับแหล่ๆเลยนะครับทีนี้ผมเปิดแหลมขึ้นมานิดนึงสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็ลองลดเบสลงมาบ้างนะครับลดเบสสุดเลยแต่เฟสยังกดเปิดไว้อยู่นะครับวอลุ่มสุดนะครับอันนี้ปิดเบสหมดเลยแหลมครึ่งเดียวนะครับปิดเบสปลายเสียงก็จะดูแบบกลางมากขึ้นนะครับทีนี้ผมเปิดเบสสุดเลยเอาลดลงนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวมันจะบวมไปนะครับลองดูนะครับเบสเกือบสุดนะอันนี้เกือบสุดข้อสังเกตนะครับของปิกอัพลักษณะนี้นะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับก็มีแค่แหลมกับเสียงต่ำเท่านั้นนะครับส่วนตัวของรีเวิร์บหรือว่าคอรัสอะไรต่างๆนะก็ต้องไปปรับที่ตู้แอมป์นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความนิ่งสังเกตว่าจะไม่มีเสียงหวือหวือหวาอะไรเลยนะครับจะนิ่งมากไม่มีไมโครโฟนด้วยนะครับเบสโซ่อย่างเดียวเลือกใช้เอาก็เลือกปรับเอานะครับสำหรับเสียงแหลมแล้วก็เสียงต่ำนะครับตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าพิกอัพดับเบิลก็ประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ก็น่าจะอยู่ได้นานพอสมควรเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับซื้อติดกระเป๋าไว้ก็ดีนะครับสำหรับใครที่เล่นกลางคืนบ่อยๆนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบถ่านนาฬิกานะครับสำหรับรุ่น CR2032 นะย้ำด้วยนะครับ2ก้อน3โวลต์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเทสซาวของเจ้าทานอะคูติกกันบ้างว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับจากเจ้าตัวพิกอัพดับเบิลนี่อยู่ในซาวโฮตัวนี้นะครับไปดูกันเลยครับทีนี้ก็มาถึงระบบทานอะคูติกกันบ้างนะครับที่ติดมากับเจ้าโซซีรีส์เดธน็อตตัวนี้นะครับก็เป็นทานอะคูติกของคาซูกิรุ่นแท็ก1นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้ก็จะมี3ปุ่มแต่ว่าในแต่ละปุ่มจะมี2ฟังก์ชันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเทสซาวแบบที่ไม่เปิดอะไรเลยนะครับดิบๆเลยเสียงดิบๆนะครับของเจ้าโซซิลี่เดธน็อตเลยนะครับก็ดีมากนะครับสำหรับท็อปโซลิดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดระบบทานอะคูติกบ้างนะครับเจ้าตัวนี้จะแถมเดี๋ยวก่อนเปิดนะครับจะแถมที่ชาร์จมาด้วยที่ชาร์จก็จะพับขาได้ใช้กับไฟ220โวลต์นะครับบ้านเรานะครับก็จะเป็นที่ชาร์จถ่านชาร์จในตัวมันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะถ่านชาร์จให้ดูนะครับแถมให้นะครับที่ชาร์จก่อนที่ไปเทสซาวมาดูองค์ประกอบกันบ้างนะครับก็จะเป็นถ่านรุ่นนี้นี่อยู่ในรางถ่านนั่นเองนะครับนี่แกะก่อนนะครับก็จะมีบวกลบนะครับถ่านจะมีจางๆ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับแต่เป็นรุ่นอะไรผมมองไม่เห็นนะครับก็มีนัมเบอร์ของรุ่นนะครับสามารถดูได้แต่มันจางมากนะครับไม่ได้พิมพ์ชัดเจนอะไรมากนะครับก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับด้านบวกก็อยู่ด้านนี้นะครับใส่เข้าไปโป๊ะก็ให้แล้วก็ใส่เข้าไปในรางในรางก็จะบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องใส่ด้านไหนนะครับโอเคนี่มี3ปุ่มหลักๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงี้ให้ดูงี้ดีกว่า
ฝั่งนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วปิดเปิดนะครับฝั่งนี้จะเป็นไมค์นะครับวอลลุ่มไมค์แล้วก็เฟดนะครับเลือกใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้ปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดนะครับวงล้อที่อยู่ด้านบนสุดจะเป็นควบคุมดีเลย์นะครับส่วนวงล้อที่อยู่รอบวงล้อด้านบนรอบข้างนี้ก็จะเป็นรีเวิร์บซึ่งก็มีรูมกับฮอให้ใช้นะครับทีนี้ผมกดเปิดปุ่มเปิดปิดอยู่ปุ่มเดียวกับวงล้อวอลลุ่มนะครับผมเปิดวอลลุ่มไปสุดก่อนแล้วกันติดแล้วนะครับจะมีไฟเขียวฟ้าตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางนะครับทีนี้เราลองมาเทสซาวกันดูมันก็จะมีลำโพงอยู่ข้างในนะนี่ลำโพงจะฝังอยู่ด้านในประมาณ3นิ้วเบลเทอร์เลยนะครับมีเปียโซแล้วก็มีไมโครโฟนให้ใช้ด้วยนะครับเสียงลำโพงข้างในนะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่เปิดรีเวิร์บเพราะผมปิดรีเวิร์บปิดไมค์ปิดดีเลย์หมดเลยทีนี้ผมเปิดรีเวิร์บเป็นรูมให้สุดเลยแล้วกันดูจะเป็นไงอันนี้คืออยู่ในภาคของรูมนะครับทีนี้ผมลดลงมาครึ่งหนึ่งรูมครึ่งเดียวอันนี้คือลำโพงภายในนะยังไม่ต่อลำโพงภายนอกนะครับอันนี้คือครึ่งเดียวนะครับรูมครึ่งเดียวทีนี้รูมสุดบ้างผมยังไม่ได้เปิดไมค์นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปฮอครึ่งเดียวผมรู้แล้วปุ่มตรงกลางอยู่ไหนตรงกลางระหว่างฮอกับรูมนะครับมันจะมีคลิกให้เราหยุดด้วยนะครับเราก็จะรู้ทันทีไม่ต้องมองก็รู้ว่าเนี่ยมันคือสุดของรูมแล้วรีเวิร์บรูมแล้วแล้วก็จะต่อด้วยรีเวิร์บที่เป็นฮอทันทีนะครับแต่ผมเปิดฮอครึ่งเดียวก่อนแล้วกันเดียวของฮอนะฮอเอาฮอสุดเลยแบบว่ารีวิวแบบบ้านๆให้ฟังเลยนะเสียงเข้าไมค์ตัวเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเสียงลำโพงภายในขนาด 2.5 นิ้วของเจ้าทานอคูติกนะครับทีนี้ผมเปิดลดลงไปที่สุดของรูมแล้วกันนะครับเปิดรูมสุดแล้วกันแล้วเปิดดีเลย์สักครึ่งหนึ่งแล้วกันลองดูดีเลย์เนี่ยถ้าเราเปิดไม่มากมันจะไม่ค่อยได้ยินชัดเจนนะครับเนี่ยนี่ประมาณครึ่งหนึ่งนะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปอีกนิดนึงจะประมาณนี้นะอุดสายดูมันก็จะกำหนดไทม์กำหนดอะไรของมันเองนะครับแต่เราก็กำหนดค่าไทม์ไม่ได้นะลองดูลองเลือกใช้เอาแล้วกันนะครับโอ้อันนี้มาช้าเลยปั๊บเลยก็สนุกดีนะครับอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะครับโอเคต่อมาก็เป็นปุ่มไมค์กับเฟดบ้างนะครับทีนี้ผมปิดดีเลย์กันแล้วกันบางทีมันก็กวนหูไปนิดนึงนะครับโอเคผมเปิดไมค์สุดเลยเสียงก็จะมีเปียโซกับไมค์ผสมกันนะครับเพราะในนี้จะมีไมโครโฟนด้วยพอเคาะแต่
แต่จะใช้ร่วมกับลำโพงได้ดีมากนะครับไมค์ผมเคยเทสแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเด่นชัดมากโดยลำโพงภายในนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาว่าด้วยเรื่องของการที่เอาเจ้าทานอคูสติกตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตู้แอมป์เลยนะครับของ NUX Acoustic 30ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะลองฟังกันดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับครับทีนี้ก็มาถึงทาน Acoustic ที่ต่อกับระบบตู้ลำโพงนะครับอะไรก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทุกตู้เลยนะครับสามารถใช้ตัวควบคุมนะครับ Reverb Delay Fade นะครับแล้วก็ไมโครโฟนต่างๆนานร่วมกับตรงนี้ได้เลยข้อดีของทาน Acoustic นะครับก็คือว่าเราสามารถใช้ตัวเอฟเฟคนะครับทั้ง Reverb แล้วก็ Delay หรือว่าไมโครโฟนอะไรต่างๆนานนะครับ Fade ด้วยร่วมกับลำโพงนะครับเพราะนั้นลำโพงก็ไม่ต้องมีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับนี่ผมใช้ NUX 30อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นตู้อะคูสติกก็เปิดกลางทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากมาใช้ระบบทานอะคูสติกแล้วนะครับมีรีเวิร์บของมันในตัวเองนะครับผมก็จะปิดรีเวิร์บนะครับคอรัสอะไรทั้งหมดเลยของเจ้าตัวลำโพงไว้นะครับเสียงที่ได้ยินต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเสียงของเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้ที่ใช้งานร่วมกับลำโพงภายนอกนั่นเองนะครับนี่ผมปิดหมดเลยไม่ใส่เอฟเฟกต์เลยมีแต่วอลลุ่มอย่างเดียวความดังนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้ก็คือดับเบิลนะครับเท่าที่ผมฟังนะครับตัวของทานอะคูสติกเนี่ยพอเปิดวอลลุ่มที่ลำโพงเนี่ยกลางๆเนี่ยจะเบากว่านิดนึงนะถึงแม้จะเปิดวอลลุ่มสุดก็ตามนะครับก็ต้องมาเพิ่มที่ลำโพงนิดเดียวตัวดับเบิลจะแรงกว่านิดนึงนะครับอันนี้คือวอลลุ่มล้วนๆเลยทีนี้ผมเปิดรีเวิร์บบ้างนะครับเอาเป็นรูมสุดเลยนี่จะมีรีเวิร์บเข้ามาตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดไมค์นะครับทีนี้ลองมาเปิดครึ่งนึงของฮอร์บ้างนะครับอันนี้เปิดอันนี้ปิดเฟดนะครับอันนี้เปิดนะครับถ้าไม่ใช้เฟดเสียงก็จะใสขึ้นนะครับอันนี้นะครับเปิดฮอสุดเลยเนื่องจากไม่มีปรับสูงกลางต่ำนะครับก็จะมีแค่เอฟเฟกต์นะครับก็จะมีข้อด้อยข้อต่างแตกต่างกันไปนะครับกับเจ้าพิกอัพแบบระบบธรรมดาดับเบิลตัวนี้นะครับทีนี้เรามาเปิดดีเลย์กันบ้างนะครับว่าร่วมกับตู้ลำโพงแล้วเป็นไงบ้างนะครับนี่ผมเปิดสุดเลยนะครับก็มันดีนะครับโอเคทีนี้ผมปิดดีเลย์บ้างนะครับแล้วก็รีเวิร์บแบบว่าพอสุดนะครับแต่ไม่ใช้ดีเลย์ละอันนี้เปิดไมค์บ้างนะครับลองตีคอร์ดดูใช้ไมค์ร่วมด้วยถ้าปิดไมค์เป็นไงบ้างลองปิดไมค์นะครับเปิดไมค์เปิดสุดเลยลองตีคอร์ดดูเสียงธรรมชาติมากขึ้น
พอเปิดไมค์มีระบบไมค์ให้ใช้ก็ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็เสียงได้เป็นความธรรมชาติมากขึ้นโอเคเสียงที่ได้ยินก็ถือว่าเงียบดีแต่มีเสียงผมเข้าไปในไมค์ด้วยฮัลโหลโอเคปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวงงโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าทานอคูสติกนะครับกับเจ้านี่พิกอัพแบบแลของทั้งคู่เลยนะครับทั้งมีระบบทานอคูสติกนะครับแล้วก็เป็นพิกอัพของดับเบิลนะครับของโซซิลี่ทรงเดดน็อตตัวนี้นะครับก็เลือกใช้เอาได้หลายๆรูปแบบเลยละกันใครชอบทานอคูสติกมีลำโพงในตัวนะครับไม่ต้องต่อตู้แอมทำให้คนอื่นเขาแบบตกใจเล่นๆนะครับ yeah. เวลาคุณเล่นกีตาร์เอ๊ะมีรีเวิร์บมาด้วยมีดีเลย์มาด้วยโดยที่ไม่เห็นลำโพงเลยนะครับก็เลือกเอาทานอคูสติกก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากใช้งานแบบสัญญาณแรงๆนะครับมีปุ่มไม่ใช้แบบดิบๆเลยนะครับใช้ฐานนาฬิกา2ก้อนมีเบสมีแหลมให้ปรับง่ายๆมีเฟสก็สัญญาณแรงๆก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าดับเบิลพิกอัพในซาโฮตัวนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับกับเจ้าพิกอัพทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งแบบดับเบิลของโซซีรีส์เดดน็อตนะครับที่อยู่ในซาโฮแล้วก็แบบระบบทรานอะคูสติกที่กำลังเป็นที่กล่าวขานล่ำลือกันนะครับว่าคงจะได้เห็นข้อด้อยข้อแตกต่างกันและจะเลือกใช้งานได้ตามอัธยาศัยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยเจ้าพิกอัพทั้ง2รุ่นทั้งดับเบิลนะครับแล้วก็ทรานอะคูสติกของเจ้าโซซิลี่เรดน็อตตัวนี้นะครับมิวสิกกันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ